สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซตนะคะ EP ที่89นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา250บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะเป็นเซตสำหรับงบน้อยเนาะปูลงคลิปวันที่3สิงหานะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้เนาะวันศุกร์ที่4สิงหานะคะปูจะเปลี่ยนมาส่งของตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์เลยนะคะวันศุกร์ก็ส่งนะคะปูจะส่งแบบตะกร้าไปรษณีย์ EMS ให้นะคะเรามาดูเซตที่1เนาะวันนี้จะมีชุดเซตทั้งไม้มีชื่อและลูกไม้เมล็ดนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นเจ้าธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูไม้จะอยู่ในกระถาง4ทั้งหมดนะคะกระถางที่2จะเป็นสะใบนางฟ้านะคะนี่นะคะโตเต็มที่ก็จะกัดแดงกว่านี้นะคะสะใบนางฟ้ากระถางที่2กระถางที่3จะเป็นสยามเพิร์ลนะคะสยามเพิร์ลไซส์นี้ก็ขึ้น6ขึ้น8ได้เลยเนาะนี่นะคะโตมาสีเขาจะออกเป็นสีออกน้ำตาลหน่อยนะคะน้ำตาลแดงเนาะกระถางที่4จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตนะคะกระถางที่4เซตที่1นะคะเซตที่1เบอร์โทรที่ปูขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นนารีบูรพานะคะใบใหม่ก็ป้ายนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหมื่นแพ้วนะคะเป็นบอนใบกลมนะคะใบแข็งเนาะนี่นะคะหมื่นแพ้วนะคะกระถางที่3จะเป็นดวงอัมพรนะคะดวงอัมพรเอาไปไล่แดดนะคะดวงอัมพรเนาะกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพญามนนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะพญามนนะคะเซตที่2นะคะเซตที่2เซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1จะเป็นพันดาวเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่เม็ดดาวมาแล้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหาดเจ้าเหลานะคะมี2ต้นในกระถางเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นไม้ด่างใบกลมเนาะกระถางที่3จะเป็นคุ้มทรัพย์ตัวนี้จะเป็นตัวลุ้นด่างนะคะคุ้มทรัพย์นะคะดูต้นแม่ที่ผ่าเนาะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4พรหมพิมานนะคะป้ายทุกใบเนาะหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะนี่นะคะพรหมพิมานเซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4กระถางที่1จะเป็นทิพวารีเนาะผ่าจากดารานพรัตน์นะคะใบแข็งนะคะทรงแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะกระถางที่1กระถางที่2เงินหมื่นนะคะเงินหมื่นเริ่มกัดสีแล้วนะคะเงินหมื่นเนาะมีเงินแสนก็ต้องมีเงินหมื่นนะคะนี่กระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเพชรมณฑลนะคะหน้าเริ่มมาแล้วนะคะเพชรมณฑลไซนี้ก็ขึ้น6อัพไว้ได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่3กระถางที่4ตะวันจิงพบนะคะหน้าดุไซนี้ก็อัพขึ้น6ขึ้น8ได้แล้วเหมือนกันนะคะนี่เซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นยาย่านะคะหน้าเริ่มกัดแล้วนะคะดูตัวอย่างต้นแม่เนาะนี่นะคะยาย่านะคะเผื่อบางคนยังไม่เคยได้ยินชื่อเนาะกระถางที่2จะเป็นดวงเศรษฐีนะคะนี่มีติดบ้านไว้นะคะชื่อมงคลเนาะดวงเศรษฐีนะคะกระถางที่3หลวงปู่ทิมนะคะไซส์นี้ขึ้น8ได้เลยนะคะหลวงปู่ทิมนะคะนี่ไซส์ตัวโตเลยหลวงปู่ทิมกระถางที่4จะเป็นสยามพระหงรงนะคะตัวนี้โตมาใบใหญ่นะคะเหมือนต้นแม่ที่ขึ้นให้ดูเนาะนี่นะคะสยามพระหงรงเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6กระถางที่1จะเป็นจันทโครบเนาะหน้ากัดสีมาแล้วนะคะมี2ต้นในกระถางดูต้นแม่นะคะสวยมากตัวนี้จะชอบแดดนะคะกระถางที่1กระถางที่2ศิลาหุ้มทองนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะศิลาหุ้มทอง
กระถางที่2กระถางที่3จะเป็นสีพนมมาศนะคะเอาไปเนาะเผื่อจะเปิดด่างมานะคะดูต้นแม่ได้เลยนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะสีพนมมาศกระถางที่3กระถางที่4เศรษฐีสุพรรณนะคะเริ่มกัดมาแล้วเนาะไปไล่แดดนะคะก็จะชมพูกว่านี้นะคะกระถางที่4เซตที่6นะคะเซตที่6เซตต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นพวงชนนะคะไม้แดงป้ายเขียวนะคะพวงชนกระถางที่1กระถางที่2เศรษฐีสุพรรณนะคะนี่กัดสวยเลยนะคะนี่นะคะได้แดดเยอะๆก็จะชมพูกว่านี้นะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นสุดปรารถนานะคะมี2ต้นในกระถางไซส์นี้แนะนำขึ้น10-12เลยเนาะนี่หน้าเริ่มกัดหน้ากัดมาแล้วนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอสวยมากนี่สุดปรารถนากระถางที่4เวทมรกตนะคะจะมีติดด่างมาอย่างนี้เนาะเวทมรกตนะคะกระถางที่4เวทมรกตเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8กระถางที่1พันดาวนะคะเม็ดดาวมาแล้วเนาะนี่นะคะไซส์นี้ขึ้น6ได้เลยนะคะนี่หลอดใหม่กระถางที่1กระถางที่2จะเป็นเพชรภูพานนะคะเพชรภูพานตัวนี้หน้าเข้มหน้าดุนะคะโตมากระถางที่2กระถางที่3หลวงภูขาวมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นบอนกราบเนาะหลวงภูขาวนะคะกระถางที่3กระถางที่4หลวงปู่ขาวแล้วมาหลวงปู่ทิมนะคะนี่ไซส์นี้ขึ้น10-12เลยนะคะนี่หลวงปู่ทิมนะคะกระถางที่4เซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1พันดาวนะคะนี่เม็ดดาวมาแล้วนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นดาวเหนือนะคะดาวเหนือนี่นะคะดาวเหนือกระถางที่3จะเป็นสยามพหุรงค์นะคะโตเต็มที่เขาจะมีติดด่างมาอย่างเนี้ยแทบจะทุกใบนะคะนี่โตมาเป็นไม้ใบใหญ่เนาะลักษณะใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่กลมเนาะกระถางที่3กระถางที่4จันทโคลบไซส์นี้ขึ้น8ขึ้น10เลยเนาะนี่นะคะหน้ากัดมาแล้วนะคะจันทโคลบนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10 11 12จะเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคาเท่ากันเนาะเซตที่10กระถางที่1นะคะแม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อจะเป็นพรนับพันนะคะพรนับพันก็จะเป็นบอนกาบแดงเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะ2ต้น2หน้านะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อจะเป็นม่านชมพูนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นลูกเจ้าปอแก้วนะคะลูกเจ้าปอแก้วกระถางที่3กระถางที่4แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อจะเป็นพรนับพันนะคะพรนับพันก็บอนกาบแดงเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นกาบ1ต้นเนาะกระถางที่4กระถางที่5แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นพันดาวนะคะกระถางที่5ปู่จะให้ป้ายชื่อพ่อแม่ทุกกระถางนะคะเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมทารานะคะเป็นด่างเปลือกเขียวอ่อนเนาะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นสิงหนครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะกระถางที่2กระถางที่3แม่จะเป็นลูกไม้แดงพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะกระถางที่3กระถางที่4ตัวนี้แม่ก็ลูกไม้แดงพ่อศิลาเพชรนะคะพ่อแม่ซ้ำกันเนาะนี่นะคะกระถางที่4
กระถางที่5แม่สิงหานครพ่อทับทิมทองมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะด่างเปรอะเนาะเซตที่11นะคะเซตที่11เซตต่อไปเซตที่12นะคะเซตที่12กระถางที่1แม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่1เป็นเปรอะมาแบบนี้นะคะกระถางที่2แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองนะคะกระถางที่2จะเป็นเปรอะมาแบบนี้กระถางที่3ม่านชมพูกับพันดาวนะคะกระถางที่3กระถางที่4ลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะกระถางที่4นี่นะคะกระถางที่5แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทัพทิมทารานะคะกระถางที่5เซตที่10 11เซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถางที่1จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะผ่าจากแม่ด่างเนาะนี่ใบแรกๆเขาด่างมาแบบนี้นะคะติดด่างมาแบบนี้เนาะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นดวงเศรษฐีนะคะดวงเศรษฐีไม้มงคลไพเราะนะคะนี่กระถางที่2กระถางที่3จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะสีสวยมากนะคะกัดสีสวยแล้วนะคะกระถางที่3กระถางที่4จันทโครบนะคะนี่กัดสีมาแล้วนะคะอัพขึ้น10ได้เลยเนาะเซตที่13นะคะเซตที่13เซตต่อไปเซตที่14นะคะกระถางที่1จะเป็นมหาเศรษฐีนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยกระถางที่1กระถางที่2ยาย่านะคะยาย่านี่กัดสีมาแล้วเนาะยาย่านะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นสีเทพารักษ์นะคะสีเทพารักษ์กระถางที่3กระถางที่4สบายนางฟ้านะคะนี่แดงแล้วนะคะกระถางที่4เซตที่14นะคะเซตที่14เซตต่อไปเซตที่15นะคะกระถางที่1จะเป็นคุณหญิงทองม้วนนะคะคุณหญิงทองม้วนกระถางที่1กระถางที่2ศิลาหุ้มทองนะคะเนี่ยติดเขียวมาอย่างนี้เนาะนี่ใบแรกๆเขาติดด่างมาอย่างนี้นะคะศิลาหุ้มทองนะคะผ่าจากแม่ด่างนะคะกระถางที่2กระถางที่3โพแก้วมี2ต้นในกระถางนะคะหน้ากัดมาแล้วนะคะโพแก้วกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นราตรีประดับดาวนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ใบใหญ่อีก1ตัวนะคะเหมือนต้นแม่เขานะคะนี่กระถางที่4เซตที่15นะคะเซตที่15เซตต่อไปเซตที่16นะคะกระถางที่1จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตนี่นะคะกระถางที่1เวทมรกตกระถางที่2จะเป็นศิลาหุ้มทองนะคะกระถางนี้จะอยู่ในกระถาง3นะคะผ่าจากแม่ด่างเนาะศิลาหุ้มทองนะคะกระถางที่2กระถางที่3จะเป็นพญามนนะคะอัพขึ้น8ได้เลยเนาะพญามนกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นพรหมพิมานนะคะพรหมพิมานป้ายทุกใบนะคะนี่เซตที่16นะคะเซตที่16เซตโอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปัน16เซตนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ